สวัสดีค่ะ Nikon Girl นะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่งาน Photo Fair 2018 ค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบูธ Nikon แล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างนะคะก็มาได้เลย อย่างนี้เลยเข้ามาโซนแรกก็จะเจอตรงนี้เลยค่ะ โซนสตรีท เป็น Facebook Live นะคะนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งค่ะนั่นก็คือโซน Nikon Movie Experience ค่ะซึ่งเหมาะกับสาย D.O. เท่านั้นนะคะมีทั้ง C6-C7 ให้ทดลองเล่นด้วยนี่มีพี่ๆให้คำแนะนำด้วยค่ะใครที่อยากทดลองเล่นก็สามารถมาสอบถามได้นะคะตรงนี้เป็น slow motion นะคะเดี๋ยวเราจะมาโยนสีให้ดูกันค่ะแล้วมาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นโซนภาพนิ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบสายภาพนิ่งก็ต้องมาตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้นะคะก็จะมีทั้ง C Series ค่ะ fx แล้วก็ DX แล้วก็ที่สำคัญถ้าใครอยากรู้ว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยใช้ยังไงเราก็มีพี่ๆคอยให้คำแนะนำด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น C-System นะคะใครที่เป็นสาย C Series เนี่ยต้องมาตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เราจะทำให้เห็นโครงสร้างของเกี่ยวกับกล้อง C หมดเลยค่ะนี่ถัดมาจากเลนส์ C Series แล้วนะคะก็ขาดไม่ได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือโซนเลนส์วอลนั่นเองอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะรวบรวมไปด้วยเลนส์ทั้งหมดที่มีของ Nikon นะคะมีนี่ตั้งแต่เลนส์ฟิกเลนส์เทเลแล้วก็เลนส์กว้างแล้วก็นู่นค่ะมีซูเปอร์เทเลดูกันอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งค่ะซึ่งโซนนี้นะคะต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้เรียกว่าโซน P1000 ค่ะข้างบนนี้จะมีอะไรตามหมายมาเลยค่ะและโซนนี้นะคะก็คือโซน Enlog Studio ค่ะซึ่งเป็นโซนถ่ายภาพสโลว์นะคะนี่จะบอกว่าข้างในเนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายวิดีโอมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงและตรงนี้นะคะก็คือจุดสุดท้ายค่ะเรียกว่าจุด Redemption นั่นเองซึ่งเป็นจุดที่ถ้าใครซื้อของกับ Nikon นะคะก็สามารถมาแลกของรางวัลได้ตรงนี้ค่ะนี่มีเยอะแยะเลย